วันนี้เรามาเกาะติดพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักฐานผู้ช่วยผบ.ตร.ไปทางมาตรวจโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซนพื้นที่สฟอปราสาทราชการในพื้นที่ภาคอีสานเป็นไงครับภาค3ก็สำหรับในพื้นที่ตำรวจทางภาค3นะครับนะเป็นพื้นที่อีสานนะครับนะเพราะนั้นวันนี้โครงการสมาร์ทเซฟตี้โซนนะครับซึ่งเป็นแนวคิดหลักของท่านผบ.ตร.นะครับในจังหวัดทุกจังหวัดในภาคอีสานวันนี้น่าจะมีอยู่ประมาณในภาคอีสานตำรวจทางภาค3มีประมาณ 7-8 จังหวัดนะครับวันนี้การดำเนินการของผู้กับหัวหน้าสถานีตำรวจเนี่ยมีการดำเนินการอย่างเข้มแข็งนะครับให้กำลังใจและก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ของสภ.ประสาทในวันนี้ขอกราบขอบคุณครับผมวันนี้ครับท่านแรกครับนายรจนินทร์ ธีระโชตอนันต์นายกเทศมนตรีตำบลแมนครับท่านที่สองนายสงวนคานศรีนะครับมีตำแหน่งครับประธานกกต.สภ.ประสาทครับผมท่านที่สามนายเถียรพันธุ์วรรณสายประหลัดอำเภอประสาทครับตาเนี่ยเขาเห็นด้วยนะครับเขาบางทีรูปแบบรูปแบบนะครับแต่ก็ฝากข้อคิดไปหน่อยนึงเวลานโยบายอะไรนี่ครับท่านของท่านขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตวันนี้นะท่านเสนอท่านรัฐมนตรีหรือท่านประธานสภาคือตำรวจเนี่ยดูแลปฏิบัติงานงบประมาณมันไม่มีอย่างเช่นตอนนี้รถไถตรวจน้ำมันขึ้นราคาตำรวจตัวพี่ได้ผมกระทบหมดนะครับแต่ว่างบกลางไม่มีเลยถูกไหมครับท่านถูกไหมผมว่าท่านได้มีใจเป็นโตอยู่แล้วท่านอย่าลืมดูแลน้องๆทั่วประเทศไทยด้วยเพราะว่าประชาชนก็จะได้ครับเพราะว่านี่เราก็มีนโยบายที่จะทอดประปาชื่อรถที่ใช้ไฟฟ้านะโดยให้ท่านประธานกกต.ท่านเป็นอย่างนั้นดังนั้นโครงการที่ท่านมาตรวจวันนี้สภ.ประสาทตั้งเป้ากับผมนะครับว่าจะเอาที่หนึ่งของประเทศนะด้วยบริบทหรือว่าเครื่องมือหรือว่างบประมาณที่เราจัดไว้นะครับก็ยินดีด้วยครับก็สนับสนุนนะครับขอบคุณครับผู้สามมาวันนี้นะครับนะก็เมื่อกี้ท่านพูดเนี่ยก่อนหน้าจะมาถึงเนี่ยผมก็ทราบความตั้งใจของท่านอยู่แล้วว่าท่านได้ให้ความเมตตากรุณากับสภ.ประสาทเยอะนะจากท่านผู้ว่าการได้เล่าไว้ฟังแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องกราบขอบคุณท่านรุ่งเรืองสุนทรีนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับก็อย่างนี้นะครับผมท้าความเรื่องโครงการนี้ให้ฟังนิดนึงนะครับนะว่าทำไมถึงเกิดโครงการนี้นะครับนะเพราะว่าภาคีเครือข่ายประธานกตร.นะภาคธุรกิจจะได้เอาไปบอกเล่าให้ประชาชนในตัวประสาทได้นะครับคือต้องกล่าวเรียกว่าเดิมเนี่ยจนถึงปัจจุบันนะฮะสำนักงานตำรวจชาติเรามีโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์นะครับนะก็คือเอาตำรวจเนี่ยไปอยู่ชุมชนนะเพื่อจะทำให้ประชาชนเนี่ยเขาไว้เนื้อเชื่อใจตำรวจนะครับเพื่อจะให้ตำรวจทำงานน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับประชาชนปลอดภัยมากขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นในเมืองใหญ่ๆหลายเมืองนะครับนะเช่นในประเทศที่พัฒนาแล้วอังกฤษยุโรปต่างนะครับบนถนนหนทางต่างเนี่ยมีกล้องไม่ใช่เป็นร้อยตัวเป็นหมื่นตัวยิ่งมีกล้องวงจรปิดมากเท่าไหร่ประชาชนยิ่งปลอดภัยมากนั้นนะครับอันนี้คือการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับนะผมก็เล่าแต่ที่เชื่อมาแล้วมี26ครับผมอ๋อแต่ว่าได้บูรณาการกล้องหมดแล้วถูกไหมครับครับได้ทั้งร้อยกว่าตัวเนี่ยเราบูรณาการกล้องหมดแล้วถูกไหมมันถึงว่าในเขตเทพิโซนใช่ไหมในส่วนภายนอกที่ไม่ได้เชื่อมต่อเนี่ยเราก็ให้ทางลูกน้องเนี่ยเข้าไปประสานเพื่อให้กล้องเข้ามาอยู่ในหางกล้องในส่วนมุมกล้องใช่ทีนี้ในเทพิโซนเนี่ยเรามีกล้องทั้งหมดร้อยกว่าตัวแต่ว่าในร้อยกว่าตัวเนี่ยเราได้บริการกล้องไปหมดแล้วถูกไหมเราได้หมายว่าได้ปรับมุมกล้องแล้วเพื่อรับกันแล้วถูกไหมแต่เราเชื่อมกล้องมาได้ยี่สิบกว่าตัวความดีหายที่ดีเป็นการป้องกันที่ประชาชนเนี่ยเขาอยากได้และพึงพอใจมากสุดนะครับแล้วอะไรครับตำรวจก็ประหยัดงบประมาณด้วยประชาชนในพื้นที่ของอำเภอประสาทนะครับแล้วในปีหน้าเนี่ยท่านบกจะขยายลงไปเป็น1โรงพัก1สมาร์ทเซฟตี้โซนนะครับลงไปสู่ท้องถิ่นตำบลอำเภอหมู่บ้านเรามีโรงพักในประเทศไทยเนี่ย 1,480 กว่าโรงพักเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยนะโรงพักที่ไม่ทำก็ต้องทำนะครับเพราะว่าวันนี้มันหนีไม่ได้ท่านนายกเทศมนตรีก็ยังทราบเลยว่าผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยตอนนี้ทำทุกจังหวัดไม่ว่าจังหวัดสมาร์ทซิตี้นะครับ
นะเพราะฉะนั้นเราต้องเดินหน้าร่วมกันอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ปรับไปอะไรไม่ดีก็ปรับไปอะไรไม่ดีปรับเพิ่มนะครับนะแล้วก็ไม่หยุดยั้งนะครับนะสุดท้ายนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดินทางไปตรวจราชการไปตรวจต่อที่อีกโรงพักหนึ่งนะที่สพกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ผมไปทุกที่นะครับนะก็แล้วก็เอาใจช่วยนะผู้โรงพักนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ฝากโรงพักประสานนะครับอะไรที่ที่ต้องแก้ไขรีบแก้ไขนะครับเพราะเราอยู่ในคะแนนที่สูงนะครับนะมีโอกาสรับรางวัลจากพบตรอย่างน้อยก็เป็นขวัญและกำลังใจนะในเกียรติประวัติของคนตัวประสานนะครับนะก็สุดท้ายนี้ก็กราบขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านนายกเทศมนตรีนะครับที่ได้ให้ความเมตตากรุณาตำรวจเรามาตลอดนะครับก็ฝากตำรวจเราไว้ในอ้อมใจท่านอย่างแม้มากๆนะครับนะแล้วก็ฝากหมดผมไว้ในอ้อมใจท่านทุกคนนะครับนะแล้วก็ขอให้ช่วยกันเดินหน้าต่อนะครับกล่าวคุณท่านผู้การท่านรองผู้การแล้วก็ผู้กับเป็นอย่างยิ่งนะครับนะก็ขออนุญาตปิดประชุมนะครับนะกล่าวมากครับสวัสดีครับพี่ชายครับท่านมาตรวจราชการในพื้นที่ภาคอีสานเป็นไงครับภาคสามก็สำหรับในพื้นที่ตำรวจประจำภาคสามนะครับนะเป็นพื้นที่อีสานนะครับนะเพราะนั้นวันนี้โครงการสมาร์ทเทพที่โซนนะครับซึ่งเป็นแนวคิดหลักของท่านผบ.ตร.นะครับในจังหวัดทุกจังหวัดในภาคอีสานวันนี้น่าจะมีอยู่ประมาณในภาคอีสานตำรวจทั้งภาค3มีประมาณ 7-8 จังหวัดนะครับวันนี้การดำเนินการของผู้กับหัวหน้าสถานีตำรวจเนี่ยมีการดำเนินการอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็ดูจากสถิติอาชญากรรมนะครับการดำเนินการในโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 พื้นที่ปลอดภัยนะครับวันนี้สถิติความหวาดกลัวภัยของประชาชนเนี่ยลดต่ำลงความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ยสูงขึ้นมากนะครับนะเพราะนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ได้ว่าโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 การนำกล้องวงจรปิดกล้องระบบ AI ต่างๆเข้ามาใช้นะสามารถลดอาชญากรรมได้จริงๆวันนี้ตำรวจผมมองว่าหลักการทำงานตำรวจเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเยอะทำอะไรก็ได้ที่ลดอาชญากรรมให้ประชาชนเขาลดอาชญากรรมในพื้นถิ่นได้นะเป็นเพียงพอแล้วนะครับ